call my lawyers โทรหาทนายฉัน Daily Laws for your daily life รายการพอดแคสต์ที่จะมาชวนคุณคุยเรื่องกฎหมายเหมือนคุณนั่งคุยกับเพื่อนทนายของคุณเองครับครับผู้ฟังกลับเข้าพบกับรายการ Call My Lawyers โทรหาทนายฉันวันนี้คุณอยู่กับผมภูมิพงษ์คุณออฟลาเนตและคุณแนทอดิชาตินะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณออฟคุณแนทครับเนี่ยถ้าผู้ฟังได้ฟังรายการเรามาตั้งแต่วันพุธใช่ไหมรายการสายกฎหมายที่ทำเกี่ยวกับศัพท์กฎหมายเนี่ยคุณออฟเนี่ยเขาได้เริ่มปล่อยคำที่เกี่ยวกับว่าเผด็จการไปคือตอนแรกเนี่ยพวกเราสองคนเนี่ยคือผมกับคุณแนทเนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าคุณออฟจะทำเรื่องนี้ใช่ไหมครับจนเราได้ฟังในตอนปีห้าของวันพุธว่าเฮ้ยปีห้าเลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วพอดีตื่นไปวิ่งก็เลยแบบเปิดฟังซะหน่อยเห็นคุณออฟแบบเฮ้ยบอกว่าวันนี้อาจจะคุยกันเรื่องเผด็จการกับกฎหมายใช่ไหมครับเผื่อถ้าผู้ฟังเนี่ยไม่ได้ฟัง EP นั้นเราต้องเริ่มก่อนว่าเผด็จการเนี่ยในมุมมองของเรา3คนเนี่ยนะครับเรามองเขาว่าเผด็จการเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างก็มาเริ่มที่ผมก่อนดีกว่าที่คุณภูมิบอกว่าเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้มีการคุยกันว่าเราจะพูดหรือว่าจะมีการคุยกันเรื่องเผด็จการเนี่ยครับมันก็อาจจะเข้าข่ายว่าเป็นการกระทำแบบเผด็จการก็ได้เพราะว่าคำว่าเผด็จการนะครับมันก็หมายความว่าเราเนี่ยคิดเห็นยังไงเนี่ยเราก็ยึดถือหรือว่ายึดเอาตามความคิดของเราเนี่ยเป็นใหญ่เสมอซึ่งมันรวมไปถึงการปกครองในระบอบนี้เหมือนกันครับคือระบอบเผด็จการเนี่ยถ้าจะพูดกันง่ายๆหรือว่าให้เข้าใจแบบเร็วๆเนี่ยก็คือการปกครองที่บุคคลคนนึงหรือกลุ่มบุคคลคนนึงเนี่ยมีอำนาจเสร็จเด็ดขาดทั้งในการออกกฎหมายในการปกครองในการควบคุมประชาชนทุกๆคนที่อยู่ในสังคมเนี่ยให้เป็นไปในแบบที่ตัวเองต้องการซึ่งในลักษณะนี้เนี่ยครับมันอาจจะรวมไปถึงการตรากฎหมายโดยที่ไม่มีการคานอำนาจไม่มีการตรวจสอบไม่มีการถูกเช็คแอนด์บาลานซ์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยครับระบอบเผด็จการเนี่ยครับก็จะมีความหมายว่าเฮ้ยเราอาจจะถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพบางประการในฐานะประชาชนหรือว่าสมาชิกหนึ่งคนหนึ่งในสังคมโดยที่อำนาจเนี่ยไปตกอยู่กับบุคคลคนหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลคนหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะมองมันว่าเป็นสิ่งที่ทำให้สังคมมีมาตรฐานหรือว่าเคร่งครัดในการพัฒนาประเทศก็ได้ถ้าเรามองในมุมของการพัฒนาในด้านอารยธรรมหรือว่าการพัฒนาประเทศชาติเนี่ยในสังคมในจังหวะบางจังหวะของการปกครองเนี่ยครับบางทีแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องการระบอบหรือว่าการปกครองแบบนี้อย่างเช่นจุดกำเนิดของระบอบเผด็จการเลยเนี่ยมันกำเนิดมาจากในช่วงยุคของโรมันโบราณเพื่อเอาไว้ต่อสู้หรือสู้รบกับบุคคลคนอื่นถ้าเราลองคิดดูว่าใน3คนแบบเนี้ยผมคุณภูมิคุณแนทจะต้องไปต่อสู้กับอีก3คนแล้วเราตกลงเถียงกันอยู่นั่นแหละว่าเฮ้ยเสียงส่วนใหญ่คืออะไรอ่ะว่าเราจะไปทางซ้ายไปทางขวาเราจะตีมันตรงข้างหน้านี่แหละอย่างเงี้ยเราไม่ได้ตีสักทีเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยงั้นในช่วงวิกฤตแบบเนี้ยผมขอให้คุณภูมิเนี่ยเป็นแม่ทัพเลยคุณภูมิเนี่ยสามารถที่จะสั่งการแล้วก็สามารถที่จะสั่งอะไรมาก็ได้เดี๋ยวผมเนี่ยจะปฏิบัติตามกับผมกับคุณแนทจะปฏิบัติตามซึ่งเผด็จการจริงๆมันต้องไม่ใช่คุณออฟบอกว่าเฮ้ยเนี่ยคุณภูมิเดี๋ยวผมให้คุณเป็นผู้นำใช่ป่ะใช่ครับซึ่งถ้าเผด็จการจริงคุณออฟต้องเดินบอกว่าเฮ้ยแนทภูมิกูจะนำเองเนี่ยครับมันต้องอารมณ์นี้ทั้งที่คุณภูมิหรือคุณแนทไม่อยากไปลบก็ต้องไปเออใช่แนทภูมิมาตีบ้านเราแล้วมึงฟังกูอะไรประมาณนั้นครับออกไปลบเดี๋ยวนี้ไม่งั้นมึงจะไม่มีที่ดินและบ้านอยู่ครับมันก็จะมาในสถานการณ์แบบนี้เป็นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของระบอบเผด็จการเลยก็ได้ในส่วนของพอกลับเข้ามาในสภาพปัจจุบันแล้วเนี่ยเราไม่ได้มองในภาวะสงครามอย่างเดียวเราอาจจะมองในภาวะที่ประเทศหรือว่าการปกครองเนี่ยมันยังไม่เป็นหลักแหล่งหรือว่ามีข้อขัดแย้งในสงครามกลางเมืองครับหรือว่าที่เขาเรียกว่า Civil War นั่นแหละที่เป็น Iron Man สู้กับตันอเมริกาใช่แล้วก็มีเซอร์แมนออกมาครั้งแรกถุยคุณออฟอันนั้นมันมาเวลครับผมครับ
คือไม่ใช่ Civil War เนี่ยก็คือกฎมันก็คือสงครามกลางเมืองที่คุณออฟบอกอ่ะแหละครับผมซึ่งคำว่าเผด็จการเนี่ยที่คุณออฟบอกเนี่ยบางครั้งมันไม่ใช่เรื่องของการเริ่มต้นรัฐหรือการเริ่มต้นพัฒนาพื้นที่ใดแล้วโอเคตอนแรกอย่างเงี้ยสมมติถ้าคุณจะต้องพัฒนาหรือต้องทำสงครามอะไรครั้งแรกที่คุณออฟพูดถึงเนี่ยเผด็จการเนี่ยอาจจะเป็นระบอบที่รวดเร็วรวมศูนย์อำนาจซึ่งจริงๆเผด็จการในมุมมองของผมเนี่ยผมไม่ได้มองว่าต้องเป็นระบอบแน่ชัดนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นประชาธิปไตยไม่ว่าคุณจะเป็นคอมมิวนิสต์ไม่ว่าคุณจะเป็นสังคมนิยมเนี่ยคุณเป็นเผด็จการได้หมดเพราะเผด็จการในมุมมองของผมเนี่ยคือคนที่ใช้อำนาจคุณเอาบอกฮะใช้อำนาจเพื่อตัวเองออกเองไม่มีการตรวจสอบกูทำอะไรก็ได้ที่นี่ที่กูประเทศกูซึ่งถ้ามันเป็นในครอบครัวคุณหรือมันเป็นแก๊งหรือเป็นบริษัทคุณที่เป็นระบบกงสีหรืออะไรพวกนี้คุณทำได้แต่เมื่อไหร่มันเป็นประเทศอย่างเงี้ยการที่คุณใช้อำนาจอะไรการใช้อำนาจของผู้นำครั้งหนึ่งเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อสิทธิของคนในประเทศหรือประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เผด็จการหรือดิกเตอร์ชิพเนี่ยมันถึงจะถูกเรียกขึ้นมาใช่ไหมครับซึ่งคุณออฟพูดถึงการที่มีสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นสงครามกลางเมืองเนี่ยคนอาจถามมันคืออะไรก็คือการที่คนในประเทศตีกันเว้ยตีกันแบบตีกันจริงจังแบ่งฟงแบ่งฝ่ายมีอาจจะมีถึงขั้นแบบมีอาวุธเลยหรือไม่มีก็ตามใช่ไหมครับแบบมีความเห็นไม่ตรงกันแต่เราไม่เลือกสันติวิธีเราเลือกแบบแก๊งอ่ะก็ตบกันอ่ะแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็อาจจะตั้งตัวเองเป็นคนใช้อำนาจรัฐเพื่อปราบปรามพวกนี้ก็ได้ใช่ไหมครับถ้าไอเนี้ยมันปราบปรามเนี่ยคนปราบปรามเนี่ยที่เป็นฮีโร่เนี่ยมันมีคนตรวจสอบมันเป็นธรรมสมมติว่าอ่ะถ้าผมพวกผมตีกับพวกคุณออฟอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีผมบอกว่าเฮ้ยเพื่อความเป็นกลางไว้ออฟเดี๋ยวผมเป็นกรรมการให้มันก็ไม่ได้ไงเพราะผมก็ต้องทำเพื่อพวกตัวเองถูกป่ะแต่ถ้าให้แฟนแล้วอาจจะให้คุณแนทขึ้นมาที่แบบไม่มีผลเกี่ยวข้องหรืออาจให้คุณแนทตั้งขึ้นมาแล้วก็มีผมกับคุณออฟไปนั่งเป็นกรรมการร่วมเพื่อให้ข้อเห็นกับคุณแนทและคุณแนทตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเผด็จการมันอาจจะเป็นพวกที่แบบว่าอันนั้นแหละไม่มีการตรวจสอบใช่ไหมครับแล้วคุณแนทคิดว่าเผด็จการมันเป็นยังไงในมุมมองก็อย่างที่คุณภูมิบอกเรื่องที่ขานอำนาจกันมีกรรมการมาตรวจสอบตั้งผมมาเป็นอย่างเงี้ยก็คือผมอาจจะเป็นคนกลางครับคุณภูมิกับคุณออฟเป็นคนคอยตรวจสอบครับขานอำนาจกันแต่อย่างที่คุณออฟเล่ามาตั้งแต่ต้นนะครับที่บอกว่าเผด็จการเนี่ยอาจจะใช้การตรากฎหมายใหม่จะใช้ในอำนาจเป็นเผด็จการแต่จริงๆแล้วในโลกของเราเนี่ยการเป็นเผด็จการก็ไม่จำเป็นต้องใช้ตรากฎหมายวิธีเดียวอาจจะใช้อาวุธปืนหรือกำลังทางทหารเช่นรัฐตำรวจหรือรัฐทหารหรือว่าใครไม่เชื่อฟังก็ขังเลยแต่สุดท้ายไม่ว่าเขาจะมาด้วยการเป็นแบบกำลังอะไรยังไงอ่ะคนส่วนใหญ่ก็ที่พอรู้ขึ้นไอ้กำลังเนี่ยเป็นการขึ้นสู่อำนาจใช่ไหมแต่พอมันขึ้นไปอำนาจแล้วมันก็ต้องตากฎหมายออกมาสมมตินะครับสมมติที่คุณนันบอกเนี่ยสมมติว่าผมขึ้นสู่อำนาจด้วยการใช้ปืนใช่ไหมฮะแบบมีกำลังคนมาอยู่ดีผมก็มีเนี่ยผมอาจจะมีนินจาประจำหมู่บ้านแล้วบอกเลยว่าเออเฮ้ยเนี่ยพวกมึงเนี่ยหยุดทะเลาะก็ได้ละต่อไปเนี้ยกูภูมิพงเองจะเป็นหัวหน้าแต่พวกความแฟร์เดี๋ยวผมออกอำนาจมาพอออกอำนาจข้อแรกออกมาเลยต่อไปเนี้ยถ้าผมทำอะไรไปไม่ผิดอย่างเงี้ยคือเป็นกฎหมายที่อย่างที่คุณออฟบอกแหละเป็นกฎหมายที่ทำเพื่อประโยชน์ของตัวเองเพื่อให้ตัวเองไม่มีข้อจำกัดทางอำนาจคือถามว่ามันเป็นกฎหมายที่ออกโดยคนมีอำนาจตอนนั้นที่เป็นตัวรัฐาธิปัตย์ไหมเป็นแต่ถามว่ามันแฟร์ไหมเนี่ยคุณก็ต้องคิดนะครับว่ามันแฟร์หรือแฟร์แต่ว่าการตากฎหมายเนี่ยมันต้องมีคณะกรรมการหรืออะไรช่วยกันตากฎหมายแต่ถ้าการตากฎหมายมันตราออกมาสำเร็จมันก็ต้องมาขับใช้ได้แค่หนึ่งว่าคณะกรรมการตอนนั้นอ่ะอาจจะเห็นว่าดีหรืออาจจะโดนซื้อไปหมดแล้วใช่มันอาจจะโดนซื้อไปแล้วตอนนั้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าเผด็จการมันแย่ไหมผมว่าไม่ว่าวิธีการไหนอ่ะผลลัพธ์อ่ะเป็นเรื่องสำคัญครับแต่ถ้าเราจะพูดถึงเผด็จการที่แบบดังก้องโลกแล้วเอาแบบออกกฎหมายมาใช้เพื่อตัวเองเนี่ยเราควรพูดถึงใครก่อนดีคนเนี้ยคนแรกอ่ะใครดีมีให้เลือกเยอะไปหมดเลยคือคนดังๆมันเยอะครับในส่วนของดิกเตเตอร์เนี่ยเราก็อาจจะแต่ผมขออย่างคุณออฟถ้าเราจะยกตัวอย่างเนี่ยขอเป็นคนดังที่เราไม่ได้พูดภาษาไทยแล้วกันเอาอย่างนี้กันไม่พูดภาษาไทยเราไปเลือกที่แบบคนดังที่พูดภาษาอื่นดีกว่าครับผมเราเริ่มจากยุคกรุงโรมโบราณก่อนดีกว่าที่เราเกริ่นกันไปในรายการสายกฎหมายเนาะว่าจะไม่พูดถึงคนนี้ไม่ได้เลยเพราะคนที่มันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าไงดีอะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของดิกเตเตอร์ชิพเลยเขาก็คือนักแสดงนำเรื่อง300ลีโอไนดัสนั่นเองไม่ใช่ครับ
แต่จริงๆแล้วซีโอในนะที่จริงๆแล้วอาจจะเป็นอาจจะเป็นดิเกเตอร์ก็ได้นะโอลิดอสก็เป็นนะครับคือต้องบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยในส่วนของผู้นำหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเรียกว่าไงเดี๋ยวมันอาจจะมีวิวัฒนาการมาจากสัตว์ก็ได้เนาะเพราะแบบต้องมีจ่าฝูงใครแข็งแกร่งใครแข็งแกร่งเนี่ยก็เป็นคนที่ได้เป็นชนชั้นปกครองไปครับก็นี่ยังไม่ถึงชื่อยังไม่ออกเลยนะครับคุณโฮมมาโอเคงั้นกลับมาก่อนก็คือเราจะพูดถึงจูเลียสซีซ่านั่นเองครับผมชอบกินสลัดเขานะอะไรนะครับผมชอบกินสลัดเขานะความจริงอ่ะจริงๆแล้วจําสลัดซีซ่าสลัดเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากจูเลียสซีซ่าหรือว่าไม่ได้รีเลทกันนะครับมันเกิดขึ้นจากคนอิตาลีที่ไปอาศัยอยู่ที่เม็กซิโกที่ไปอาศัยอยู่ที่เม็กซิโกครับแล้วเขาจะทำอาหารอันนึงแล้วมันอาหารมันเหลือไงเป็นแบบเปิดโรงแรมอยู่แล้วอาหารมันเหลืออะไรอย่างนี้ก็เลยมิกซ์สลัดขึ้นมาคนเล่นโซกเดินมาบอกว่าเราต้องรู้ไม่ได้เรื่องเนี้ยเราจะต้องรู้ไหมเอาละครับโอเคคือเราต้องรู้ไม่สำคัญเท่ากับเรารู้เรื่องที่มันถูกต้องหรือเปล่าครับคุณแอฟคือเรื่องนี้เรารู้มาจากกระปุกอะไม่รู้เหมือนกันขอเมนชั่นหน่อยอะบอกว่าจากกระปุกแบบคอมเขาไม่รู้ถูกหรือเปล่านะเอาง่ายซีซ่าเนี่ยที่เราพูดถึงนี่ไม่ใช่สลัดเราจะพูดคนที่ชื่อว่าจูเลียสซีซ่าเอาไม่ว่าคุณจะอ่านหรือว่าไงแต่เราเอาจูเลียสซีซ่าครับครับไม่ใช่เอฟด้วยใช่ไหมไม่ใช่แพเนอดิที่เป็นลิงด้วยนะซีซ่าอีโซไม่ใช่นะแต่เรื่องกับที่นายคณะท่านจูเลียสซีซ่าซึ่งเป็นนักรบในกรุงอาสมัยโรมันที่เก่งมากจนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคล้ายๆผู้ปกครองเขาเป็นเผด็จการยังไงคุณอ๊อฟก็โรมก็มีกับคือนอกจากจูเลียสซีซ่าเนี่ยจะได้เป็นแบบเหมือนคนที่แบบมีอำนาจแล้วก็ผู้นำของยุคโรมันแล้วเนี่ยเขาได้เป็นถึงรัฐบุรุษเลยนะหรือสเตทแมนของตัวกรุงโรมันเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าประวัติของเขาเนี่ยเขามีพื้นฐานเดิมเนี่ยมาจากนักรบครับซึ่งผลงานของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นที่น่าพึงพอใจครับคือคนที่มันจะเป็นดิกเตอร์ได้เนี่ยก่อนอื่นเลยเนี่ยมันจะต้องมีผลงานก่อนใช่ครับคือต้องเก่งและเป็นที่รักหรือว่ามาจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอย่างเช่นจูเลียสซีซ่าเนี่ยเขาก็รบเก่งและเขาก็ชนะในส่วนของสงครามมาเขาก็เลยสถานตัววุฒิสมาชิกหรือว่าชนชั้นปกครองในขณะนั้นเนี่ยก็สถาปนาให้เขาเนี่ยกลายเป็นผู้นำโดยที่จูเลียสซีซ่าเนี่ยก็มีอำนาจที่จะปกครองตัวโรมันแบบเด็ดขาดโดยเขาเรียกว่าอะไรนะประวัติหรือว่าความเป็นมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการตรากฎหมายครับที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยเป็นธรรมเท่าไหร่อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นธรรมหรือเปล่าแล้วกันแต่ว่าตรากฎหมายถ้าเรามองย้อนกลับตอนนี้มันไม่เป็นธรรมใช่ไหมตอนนู้นอาจจะง่ายต่อการใช้งานเราไม่รู้ว่าตอนนั้นเขาอยู่ในบริบทแบบไหนถ้ามองตอนนี้ไปอ่ะถ้ามันเกี่ยวกับประเทศกูอย่างลักษณะของจูเลียสซีซ่าที่ดูเป็นเผด็จการเนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วระบบเผด็จการเนี่ยจะใช้กับประเทศหรืออาณาเขตที่มีประชากรเยอะทรัพยากรเยอะครับอย่างจูเลียสซีซ่าเนี่ยเขาเป็นถึงคอนเคอเรอร์หรือว่าผู้พิชิตเขาลบไปจนถึงอียิปต์เลยนะครับครับมาถึงเอเชียด้วยเขาบอกว่าการลบถึง800ครั้งของซีซ่าเนี่ยซีซ่าไม่เคยแพ้และทุกครั้งที่ซีซ่านำทัพเนี่ยไม่ใส่หมวกไม่ใช่ว่าแบบร้อนไม่คุมอะไรอย่างนี้นะคือไม่ใช่ร้อนด้วยคุณนั้นคือเขาเนี่ยออกนำลบเขาไม่ใส่หมวกเขาอยากให้คนรู้ไงที่แบบว่าแบบพวกทหารเนี่ยว่าเฮ้ยไอคนอยู่หน้าเดี๋ยวกูเองบรูกูเองจูเลียสซีซ่ากูนำทัพมึงเขาเลือกสไนเปอร์กันเลยยิงเลยฮะคือถ้าเอาจริงถ้าไปเจอกับถ้าไปเจอกับฝรั่งเศสอาจจะโดนลองโบไม่ยิงได้นะเว้ยอังกฤษสิอังกฤษลองโบของอังกฤษปืนแม่น้ำข้างแม่น้ำยิงข้ามแม่น้ำสตองนั่นไงผมว่าแล้วคุณนัทต้องมาถึงแม่น้ำสตองเอาจะไม่พูดในการแม่น้ำสตองเนี่ยเป็นแม่น้ำสตอกที่เป็นของประเทศอื่นหรือเปล่าใช่ไหมครับกลับมา
การตามกฎหมายที่คุณออฟบอกว่าไม่เป็นธรรมมีอะไรบ้างคุณออฟที่คือขอยกตัวอย่างง่ายของในส่วนของจูเลียซีซ่าเนี่ยคือเขาก็จริงๆแล้วเราก็ไม่มั่นใจอะครับว่ามันเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมจากที่เราศึกษาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นในส่วนของการจำกัดการซื้อสินค้าบางประเภทไว้สำหรับบางคนเช่นสินค้าฟุ่มเฟือยสินค้าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเก็บไว้ในส่วนของชนชั้นที่เป็นชนชั้นปกครองเจ้าขุนมูลนายอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณออฟเมื่อกี้คุณออฟมีคำว่าห้ามเฉพาะกลุ่มบุคคลแปลว่าอาจจะเป็นการครอบครองอะไรอย่างเงี้ยคือมันอาจจะเป็นในส่วนของการจำกัดสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของประชาชนให้มันไม่เกิดความเท่าเทียมกันหรือว่าห่างไกลจากความเท่าเทียมกันนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยถูกมองว่าเป็นการทำโดยตามอำเภอใจและการตรากฎหมายของจูเลียซีซ่าเนี่ยก็เป็นการตรากฎหมายแบบที่ตามใจตัวเองอะแต่เขามีสภานะแต่คือมันถูกตราไปหรือว่าผ่านกระบวนการที่เขาสามารถควบคุมได้ทั้งหมดไงคุณออฟกำลังจะบอกว่าต่อให้เป็นประชาธิปไตยเนี่ยถ้ากฎหมายนั้นมันถูกล็อบบี้หรือเข้ามาด้วยวิธีการไม่เป็นธรรมแล้วมันออกมาไม่เป็นธรรมเนี่ยมันก็อาจจะถูกเรียกย่อๆได้ว่าเป็นเผด็จการย่อมๆถูกต้องครับใช่ไหมฮะมาต่อกันที่กฎหมายอีกตัวหนึ่งที่เราอาจจะคิดว่าแบบมันดูแปลกๆแต่ว่าเราก็พอเข้าใจได้ในส่วนของในยุคนั้นถ้าเราเป็นจูเลียสซีซ่าเนี่ยเขาผ่านกฎหมายที่ปลดหนี้ตัวเองทั้งหมดโดยที่เขาเนี่ยไม่ต้องชำระหนี้คืนเลยครับก็เหมือนว่าคือวันนี้เป็นหนี้อยู่ผ่านกฎหมายมาเสร็จบอกเลยเฮ้ยหนี้ที่มีเนี่ยยกยกกันละกันคือแต่เขาไม่ถามเองแต่คุณนัทที่ผมอยากรู้คือเขาระบุไหมว่าแบบเราไม่แน่ใจนะว่าเขาระบุว่าหนี้ของนายจูเลียสซีซ่าโลเขาบอกว่าในตามสิ่งที่ผมศึกษาเนี่ยเขาบอกว่าโอนแบบด้วยตัวเขาเองอะของเขาเองเลยนะใช่อย่างนี้เราก็ไม่รู้จะต้องตอบยังไงนะฮะถ้าผู้ฟังคิดดูแล้วกันถ้าสมมติว่าแบบเนี่ยผมเป็นคนมีอำนาจผมออกมาบอกว่าเฮ้ยนี่ที่ผมติ่งกับคุณแนท20เนี่ยแนทหายกันนะต้องเชื่อด้วยนะเป็นผลตามกฎหมายโหดจริงโหดจริงคุณแนทต้องบอกว่าขอบคุณครับขอบคุณภูมิใช่ไหมฮะซึ่งอ่านเนี่ยคนแรกว่าจูเลียซีซ่าใช่ไหมซึ่งอยู่ในระบอบการปกครองประชาธิปไตยด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดลงประชาธิปไตยเพราะเขาเป็นจุดเริ่มต้นของระบบสภาพาร์เลียเมนต์ใช่แต่ซึ่งสภาเราก็พูดกันวีคที่แล้วว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เท่าเทียมไม่เทียมอันนี้ก็ได้ค่อยว่ากันแล้วกันผู้หญิงผู้ชายโหวตอะไรก็ว่าไปซึ่งอ่ะอันนี้เคสแรกคือเป็นเคสของซีซ่ามีอีกไหมซีซ่าอินโฮมไม่ใช่คุณ เดี๋ยวลิงก์มากันเต็มหน้าจอมีอีกไหมคนอื่นที่ครับจริงๆมีอีกเยอะเลยผมขอแบบอย่างที่ขอกดเดิมนะคุณแนทขอที่ไหนก็ได้ที่นอกประเทศที่ไม่พูดไทยอ่ะที่ไหนได้ที่นอกประเทศที่ไม่พูดไทยครับยกตัวอย่างของอดีตประเทศก็ได้สหภาพโซเวียตเวลิเวียตนะครับก็คือโซเวียตครับคือสหภาพโซเวียตเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันเกิดมาจากกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่พอใจระบบการปกครองตอนนั้นของประเทศรัสเซียคือสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งตอนนั้นน่ะปกครองโดยพระเจ้าซาร์ก็คือเป็นกษัตริย์คนหนึ่งนะครับครับจะไม่พูดถึงว่าเขาทำอะไรมาบ้างเราจะพูดเจาะจงไปที่ผู้ที่ก่อให้เกิดสหภาพโซเวียตขึ้นมาครับผู้กอบกู้อย่าใช้คำว่าผู้กอบกู้เพราะว่าเขาอะคือคนที่มาร่วมอุดมการณ์กับพรรคเนี่ยพรรคของเขาคือพรรคบอลเชวิคมันก็เกิดการไม่พอใจระบบการปกครองปัจจุบันขึ้นทำให้เกิดการรีฟอร์มก็คือการเปลี่ยนแปลงทางปกครองเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองในประเทศโดยมีตัวตั้งตัวตีเนี่ยเป็นพรรคหนึ่งคือพรรคบอลเชวิคซึ่งแกนนำของพรรคเนี่ยคือเลนินครับเลนินเนี่ยเดิมทีแล้วสมัยที่พระเจ้าซาร์ยังคงครองอำนาจอยู่เนี่ยเลนินก็โดนตำรวจลับของพระเจ้าซาร์เนี่ยสั่งเนรเทศไปอยู่สวิตครับโดยลูกน้องของเลนินเนี่ยลูกน้องคนสนิทก็คือโจเซฟสตาลินโจเซฟสตาลินก็เหมือนกันก็เป็นคนที่สืบทอดอำนาจต่อจากเลนินครับคนเนี้ยสมัยตอนพระเจ้าซาร์ยังทรงอำนาจอยู่ยิ่งใหญ่อยู่เนี่ยถูกเนรเทศไปอยู่ในไซบีเรียเหมือนกันไปขี่นี่อยู่เลื่อนครับแต่ด้วยความที่ประเทศ
รัสเซียเนี่ยเจอทั้งสงครามโลกครั้งที่1เออเจอทั้งอะไรเอ่ยแล้วก็ไปแพ้สงครามกับประเทศญี่ปุ่นด้วยทำให้การปกครองนี้เริ่มการปกครองเริ่มแย่ลงครับระบบของพระเจ้าซาก็เริ่มสั่นคลอนครับแล้วก็ทหารก็ไม่ลบนี่คือขณะอยู่ในสงครามนะทหารก็ไม่ลบทหารก็หนีทัพกลับมาแล้วก็มาร่วมประท้วงไล่ระบบนี้ออกไปสุดท้ายแล้วพรรคบอลเชวิคเนี่ยก็มีอำนาจในประเทศครับแต่จริงๆเนี่ยในขณะที่มีอำนาจเนี่ยในขณะที่มีกษัตริย์เนี่ยประเทศรัสเซียเนี่ยมีสภาเรียกว่าสภาดูมาก็คือมีพรรคมีอะไรต่างๆแต่ว่าพรรคพวกเนี้ยจะไม่ได้สิทธิ์เต็มที่คือเหมือนมีไว้เฉยๆว่าเรามีพรรคการเมืองนะมีสภานะครับก็คือยังมีการพรรคการเมืองอยู่แต่ก็ยังมีระบบกษัตริย์อยู่ใช่ซึ่งเป็นคนมีอำนาจปกครองเต็มที่ใช่ครับครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นคุณแอนสุดท้ายพอพรรคบอลเชวิคขึ้นมาพรรคเบลเชวิคก็ได้ล้มระบบล้มล้างระบบเก่าไปครับแล้วคราวนี้ก็ทำการบริหารประเทศเต็มที่จนสุดท้ายแล้วพอหมดยุคของเลนินไปก็เป็นโจเซฟสตาลินครับขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทนครับซึ่งโจเซฟสตาลินเนี่ยมาในสายแบบเป็นโฆษกของพรรคในที่นี้คือพรรคคอมมิวนิสต์นะสควอโลครับครับขึ้นมาเป็นสายนั้นแล้วสุดท้ายก็โจเซฟสตาลินเนี่ยก็ได้บริหารประเทศยาวนานผ่านตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2จนผ่านสงครามเย็นยุคแรกไปครับก็สร้างวีรกรรมมากมายทำให้ประเทศรัสเซียสามารถชนะสงครามโลกครั้งที่2โดยการตีโต้กับประเทศเยอรมันของฮิตเลอร์เฮ้ยคุณแอนเรียกว่าชนะหรือเปล่าครับผมขอแย้งนิดนึงจริงๆแล้วเนี่ยผมอ่านมาว่าคนที่ชนะเนี่ยคือนายพลธันวามกรากุมภาคืออากาศหนาวของรัสเซียไม่ใช่เราพูดอย่างนั้นก็ได้แต่ถ้าเราไม่ยื้อที่สตาลินกราดจนถึงหน้าหนาวเราจะชนะไหมWe are the north อ่ะไอ้มันคือความหนาวเย็นถ้าเราไม่ยื้อกันอยู่เหมือนตอนที่ไวท์วอล์กเกอร์บุกเราไม่ยื้อกันจนมาถึงหน้าหนาวเราจะชนะไหมมันคือการรู้จักใช้สมรภูมิซึ่งเราต้องให้เครดิตสตาลินอาจจะผมว่าอาจจะไม่ใช่เครดิตสตาลินอาจจะเป็นเครดิตของทหารตรงที่อยู่ตรงนั้นอาจจะเป็นสตาลินน่าจะอยู่ที่มอสโกแต่สตาลินนี่คือพอชนะเธอเองประกาศเลยครับแบบเอ้ everyone we won man แล้วพอสงครามสตาลินกาดเนี่ยจบลงก็ทำให้รัสเซียตีโต้กลับไปจนถึงเบอร์ลินสงครามโลกเนี่ยครั้งที่สองเนี่ยนาซีเนี่ยเริ่มทำสงครามว่าทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกออกทางซ้ายและขวาของประเทศครับซึ่งฝั่งตะวันออกเนี่ยจะมาชนกับประเทศรัสเซียครับเราจะไม่พูดถึงฝั่งตะวันตกที่พันธมิตรฝรั่งเศสอเมริกาอังกฤษบุกมาทางฝั่งตะวันตกถ้าคุณอยากฟังเรื่องนี้ร้อยนำให้ดูดันเคิร์กแล้วก็ไปดูดันเคิร์กได้ อยากดูเรื่องสตาลินกาดที่เกี่ยวสงครามสตาลินกาดก็ไปดูแอนิเมะอดิเกตนะครับก็จะเป็นในพลทั้งสามคนที่ผมพูดถึงไปไม่ใช่พระเอกจะเป็นจูดลอครับซึ่งจะเป็นแบบมือไรเฟิลที่เก่งที่สุดของสหภาพโซเวียตครับเรากลับมาความเป็นเผด็จการของคนที่เราจะพูดถึงเพราะว่าหลังจากที่โจเซฟสตาลินเข้ามาดำรงตำแหน่งเนี่ยครับเขาก็ได้ดำรงตำแหน่งอำนาจยาวนานเป็นระยะเวลายาวนานและใครที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยขังคุกหรือว่าฆ่าทิ้งทันทีครับซึ่งเขาบอกว่าหลังจากยุคของโจเซฟสตาลินเนี่ยก็จะมีนิกิต้าโกบาชอฟขึ้นมาคือเป็นลูกน้องของสตาลินครับก็ได้ออกมาแฉว่าในยุคที่สตาลินปกครองเนี่ยครับถ้ามีคนในสหภาพโซเวียตอ่ะได้เสียชีวิตไปเป็นจำนวนกว่า10ล้านคนทำให้หลังจากที่พอหมดยุคของโจเซฟสตาลินอ่ะรูปปั้นของสตาลินทั้งประเทศก็เลยโดนทุบทิ้งทำลายทิ้งหมดเลยครับซึ่งถ้าตามที่คุณแนทพูดมาเนี่ยครับก็คือจะรีแคปในส่วนของการปกครองตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของสหภาพโซเวียตจากพระเจ้าซามาถึงในส่วนของเลนินแล้วก็สืบทอดกันมาจนถึงโจเซฟสตาลินซึ่งแต่ว่าสิ่งที่ผมเนี่ยอยากจะยกขึ้นมาก็คือในส่วนของการปกครองแบบรัสเซียเนี่ยหรือว่าโซเวียตอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเราจะพูดว่ามันเป็นระบบหรือว่าเป็นระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับ
ตอนเป็นโซเวียตเนี่ยคือคอมมิวนิสต์ครับถ้าเป็นรัสเซียเราจะเรียกว่าสังคมนิยมสหภาพโซเวียตเนี่ยที่รวมกันเนี่ยจริงๆมันก็คล้ายๆยูโรตอนเนี้ยครับยูโรเปียนคือการรวมยูเนียนใช่ไหม EU EU ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรามาพูดถึงความแตกต่างระหว่างตัวระบอบเผด็จการกับระบอบคอมมิวนิสต์หรือสังคมนิยมกันซะหน่อยดีกว่าครับเพราะว่าในแต่ละระบอบการปกครองนะผมเข้าใจแหละว่าทุกท่านเนี่ยก็คงเข้าใจว่ามันแตกต่างกันแต่ว่ามันก็มีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่มันอาจจะคล้ายคลึงกันจริงครับคุณอ๊อฟจริงคือจริงๆเลยตอนแรกตอนก่อนสมัยเด็กๆเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะว่าผมก็นึกว่าแบบคอมมิวนิสต์คือผมถูกสอนมาว่าคอมมิวนิสต์เป็นสิ่งไม่ดีเว้ยคือผมไม่ได้โทษระบอบการศึกษาของประเทศที่แบบเป็นประเทศไทยนะคือผมเข้าใจว่าคอมมิวนิสต์โทษไปแล้วตอนเนี้ย คือตอนนั้นผมเข้าใจว่าคอมมิวนิสต์ไม่ดีประชาธิปไตยดีที่สุดแต่ตอนนี้ดีเพราะคอมมิวนิสต์ต้องหนีเข้าป่าใช่ไหมใช่คือตอนนั้นเราเพิ่งเกิดเลยเป็นยุคที่เป็นปีที่ผมเพิ่งเกิดที่เขาเพิ่งหนีเข้าป่ากันอ่ะเราสามคนเลยเนี่ยเพิ่งจะเกิดกันเลยในยุคนั้นที่เขาแบบมีปัญหากันใช่ไหมครับคือคอมมิวนิสต์เนี่ยต้องบอกว่าคอนเซปต์คอมมิวนิสต์เนี่ยมันดีเอาจริงๆเลยถ้ามีใครสามารถทำคอนเซปต์คอมมิวนิสต์ได้ในโลกมันดีทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าของทุกอย่างในประเทศทุกคนเนี่ยก็จะรับส่วนแบ่งอย่างเท่าเทียมกันได้รับอะไรเท่าเทียมกันหมดเช่นผมเป็นคนเมืองการใช่ไหมคุณแนทเป็นคนภูเก็ตคุณออฟเป็นคนกรุงเทพเราทุกคนไม่ควรจะอยู่ภาคไหนเนี่ยเป็นเจ้าของประเทศเท่ากันแต่ผมอยู่เมืองการผมอาจจะทำไร่คุณแนทอาจจะเป็นชาวประมงคุณออฟอาจจะเป็นนายหนุ่มธนาคารที่อยู่เมืองหลวงไม่ว่าคุณจะทำหน้าที่อะไรเนี่ยเราต้องได้รับปันผลเท่ากันข้าวต้องได้กิน3มื้อเท่ากันเงินต้องเท่ากันหมดถูกต้องไหมฮะนี่คือคอนเซปต์ที่ถูกต้องของคอมมิวนิสต์แต่คอมมิวนิสต์ยังบอกอีกว่ามันต้องไม่มีใครได้สิทธิ์อะไรเหนือกว่าใครซึ่งตรงนี้แหละคือปัญหาคอมมิวนิสต์ก็เป็นของรัฐใช่ก็เป็นของรัฐคอนเซปต์อ่ะมันดีแต่ไปมาเนี่ยไม่ว่าคุณจะไปที่ประเทศไหนมีคอมมิวนิสต์อยู่นะครับผมหรือว่าเคยเป็นเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าปัญหามันจะเริ่มที่ว่าเฮ้ยทำไมมันมีคนที่เท่าเทียมกันกว่าเราวะเช่นผมสมมติว่าอ่ะนี่เรื่องนี้กลับใหม่เลยอยู่ดีวันหนึ่งคุณออฟเนี่ยจากนายธนาคารหนุ่มแบงเกอร์หนุ่มเนี่ยก็ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ปกครองเป็นท่านผู้นำเราจะเรียกว่าสหายตามCrash อะไรนะไทยอะไร on you อ่ะที่ของเก่าอ่ะ Landing on you นั่นแหละครับเราก็จะเรียกกันว่า Comrades หรือว่าเรียกกันว่าสหายออฟใช่ไหมสหายออฟเนี่ยคุณออฟเริ่มมาเป็นแล้วเว้ยคุณออฟนี่เริ่มมาเป็นแบบผู้นำของเราแล้วเอ๊ไอ้คุณออฟที่เคยกินข้าว3มื้อเท่าเราเนี่ยตอนนั้นกินข้าวไข่เจียวกันทำไมคุณออฟเริ่มมีข้าวไข่เจียวใส่แกงเขียวหวานพิเศษมันเท่าทำไมมันเท่าเทียมกว่าเราวะอันเนี้ยคอนเซปต์ของเรื่องเนี้ยของคอมมิวนิสต์ก็เลยเริ่มถูกเข้าใกล้ความเป็นเผด็จการมากขึ้นใช่ไหมครับนั่นแหละเพราะว่าเหมือนกับว่าคนที่ดำรงตำแหน่งในตำแหน่งใหญ่โตก็อาจจะสบายกว่าตำแหน่งที่อยู่ล่างกว่าใช่ไหมซึ่งมันผิดก็คือเราอาจจะอ้างอิงถึงเรื่องหนังหรือก่ะหนังสือเรื่อง Animal Farm เนาะพอเข้าใจว่าหนังสือเล่มนี้ก็เป็นที่โด่งดังกันมากในโด่งดังแล้วโด่งดังในประเทศไทยขนาดท่านนายกยังแนะนำให้เราอ่านเลยนี่แหละผมจะพูดเลยว่าท่านแนะนำให้อ่านครับผมครับก็คือในส่วนของชนชั้นปกครองเนี่ยก็จะได้รับการทรีตหรือว่าการบริการที่แตกต่างจากชนชั้นแรงงานหรือว่าชนชั้นที่ต้องทำงานด้วยอาศัยกำลังกายทั้งที่ถูกปกครองอยู่ในระบอบแบบคอมมิวนิสต์ตอนที่คุณเข้ามาคุณก็บอกนี่ว่าสัตว์ทุกตัวเท่าเทียมกันเราเป็นฟาร์มปกครองได้สัตว์ทุกคนเท่าเทียมไอ้นายทุนมันแย่เพราะมันใช้เงินเราให้ใช้งานเราให้เราแค่อาหารสัตว์ต่อไปทุกคนไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฟาร์มของเราจะปกครองด้วยสัตว์อย่างของเรากันเองเราจะทรีททุกคนอย่างเท่าเทียม4ขาดีที่สุดไอ้มนุษย์มันเลวใส่เสื้อผ้าไม่ดีใช่ไหมครับแต่มันเกิดอะไรขึ้นนะคุณอ๋อแต่ว่ามันก็มีไก่นะหรือว่ามีนกนะมาบอกว่าเฮ้ยฉันมีแค่2ขาเนี่ยทำไมอ่ะเออทำไมอ่ะทำไม2ขาถึงไม่ดีสุดท้ายแล้วมันก็จะมีชนชั้นนำคือหมูที่เขาถูกบ่งบอกว่าฉลาดที่สุดในเรื่องใช่ไหมบอกว่าเฮ้ยเออคุณมีปีกไอ้ปีกนั้นเนี่ยก็เท่ากันก็ถือว่ามี4ขาเท่ากันไอ้มนุษย์มีมือที่ไม่ได้เรื่องอ่ะเสร็จปุ๊บคราวนี้ใช่ไหมครับกลับมาที่ Animal Farm เดี๋ยวสรุปนิดนึงสั้นๆเลยคือไอ้หมูที่เป็นผู้ชนะปกครองเนี่ยวันดีคืนดีมันได้กินนมครับที่เอามาเท่าเทียมแต่ที่จะแบ่งเท่ากันวันดีคืนดีมันก็ไม่นอนเตียงวันดีคืนดีมันก็เริ่มแบบออกกฎอะไรก็ได้
วันดีคืนดีมันก็เริ่มแบบได้รับผลประโยชน์วันดีคืนดีมันก็เอาของในฟาร์มไปขายแล้วก็เอาผลประโยชน์เข้าตัววันดีคืนดีมันก็เริ่มกินเหล้าเนี่ยสักพักคนถามว่าเฮ้ยหมูทำไมมันเท่าเทียมอ่ะหมูบอกเฮ้ยเราเป็นชนชั้นปัญญามันมีความเท่าเทียมที่เท่าเทียมกว่าเพื่อนเนี่ยแหละเราทำงานหนักเราสมควรได้รับเนี่ยแหละครับผมมันก็คือจุดที่อาจจะเป็นข้อบกพร่องของคอมมิวนิสต์หรือเปล่าครับก็คือตามหลักการแล้วเนี่ยเราต้องบอกว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยจริงๆแล้วเป็นหลักการที่ดีซึ่งคำนึงถึงประชาชนทุกๆคนที่อยู่ในประเทศให้ได้รับสิ่งที่หรือว่าให้ได้รับประโยชน์ที่เท่ากันเสมอไม่มีความไม่เท่าเทียมเกิดขึ้นแต่ปัญหาของมันเนี่ยของหลักคอมมิวนิสต์หรือว่าระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์เนี่ยมันจะสามารถแอพพลายหรือว่าสามารถใช้ได้จริงหรือเปล่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ซึ่งจากประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยมันก็อาจจะพัฒนาไปสู่ระบอบคอมมิวนิสต์แบบเผด็จการใช่ครับว่าเผด็จการคอมมิวนิสต์ที่อำนาจของบุคคลคนนึงหรือกลุ่มบุคคลนึงเนี่ยมันมีมากเกินไปโดยไม่สามารถตรวจสอบได้ครับแล้วก็ทำตามอำเภอใจตลอดและสิ่งที่เป็นหลักของการเผด็จการเลยก็คืออำนาจของเขาเนี่ยมีอยู่ตลอดไปและสามารถต่อไปได้เรื่อยๆนั่นเองมีอยู่เพื่อตัวเองด้วยประเด็น หรือตัวเองทำให้มีอยู่ใช่ครับซึ่งไอ้ระบบเผด็จการของเราคุณแนทมันเกี่ยวข้องกับแบบมีการเลือกตั้งวะหรือว่าถ้าแบบมีการเลือกตั้งจะไม่เป็นเผด็จการเสมอการเลือกตั้งเราไม่ได้พูดถึงเฉพาะประชาธิปไตยนะครับเพราะสังคมนิยมเนี่ยก็มีการเลือกตั้งเหมือนกันเนาะก็คือสับท่านที่งงว่าสังคมนิยมคืออะไรสังคมนิยมก็คือมีการเลือกตั้งแต่รัฐจะดูแลคนในประเทศมากเช่นแบบจริงสังคมนิยมก็คือเหมือนมีพรรคเดียวแล้วก็มีผู้ลงอิสระในพรรคอาจจะลงคนอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่เขาจะแข่งอะไรกันเขาจะแข่งเนี่ยเดี๋ยวฉันจะตัวเองนั่นแหละซึ่งคนชนะคือสังคมนิยมเนี่ยก็เหมือนเป็นขั้นพัฒนาของคอมมิวนิสต์เหมือนเป็นขั้นที่พัฒนาขึ้นและโหดเหี้ยมน้อยลงให้มันดูโปร่งใสมากขึ้นใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วมันมีความสัมพันธ์นะระหว่างว่าแบบเฮ้ยถ้ามันมีการเลือกตั้งเนี่ยมันจะไม่เป็นเผด็จการอย่างเงี้ยเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวครับครับจะเลือกตั้งมาแล้วเป็นเผด็จการหรือจะไม่มีการเลือกตั้งแล้วเป็นเผด็จการมันได้หมดหรือว่าประเทศนั้นเป็นประเทศเลือกตั้งเป็นประชาธิปไตยแต่เหตุการณ์ทำให้มีเผด็จการก็ได้ครับหรือว่าประเทศนั้นอาจจะไม่มีการเลือกตั้งนะเว้ยแต่คนปกครองเนี่ยดีใช้คำว่าดีใช่ไหมแฟร์ดีกว่าคนปกครองนั้นแฟร์พอมีอาจโอ้ผมไม่อยากใช้คำนี้เลยใช้คำว่าอะไรที่มันแบบไม่สุ่มเสี่ยงอาแฟร์เอาคำว่าแฟร์ก็คือแบบออกกฎเพื่อสนใจคนในปกครองจริงๆอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ได้มองเขาเป็นนักปกครองจริงๆปกครองความเป็นธรรมจริงๆคือให้สิทธิ์ให้อะไรเท่าๆกันใช่ไหมครับซึ่งอ่ะถ้าเราจะยกตัวอย่างของการเป็นประชาธิปไตยที่เป็นเผด็จการอย่างเงี้ยเราสามารถยกตัวอย่างยังไงได้ดีก็คือในส่วนของมีการเลือกตั้งก็จริงนะแต่ว่าอาจจะมีการจำกัดหรือว่ามีการวางกฎหมายบางอย่างที่ทำให้ตัวของผู้ที่ลงสมัครเนี่ยจำกัดสิทธิ์หรือว่าจำกัดความแบบเขาเรียกว่าไงอะครับเสรีภาพในการแสดงออกอันนี้ก็อาจจะเป็นในส่วนของเผด็จการหรือว่าออกกฎอะไรมาที่ทำให้เงื่อนไขในการสมัครยากขึ้นหรือทำให้คู่แข่งในการชิงตำแหน่งน้อยลงอะไรเงี้ยถ้าอย่างนี้ผมขออ้างอิงถึงประเทศเพื่อนบ้านเราละกันแต่เราจะไม่พูดถึงประเทศอะไรเนาะคือในประเทศเพื่อนบ้านเราประเทศหนึ่งครับผมที่เขาเนี่ยมีการเลือกตั้งเหมือนกันแล้วมีท่านผู้นำของเขาเนี่ยได้รับการเลือกตั้งมาเป็นระยะเวลานานใช่ไหมครับการเลือกตั้งครั้งหลังส่วนของเขาเนี่ยถูกเข้าไปดูด้วย UN เลยว่ามันเป็นธรรมหรือเปล่าเพราะอยู่ดีเนี่ยคนที่เป็นฝ่ายค้านตลอดเนี่ยลงสมัครติดคุกเว้ยอยู่ดีก็มีปัญหาแบบจะไปทำผิดกฎหมายไม่รู้ติดคุกประชาชนอยู่ก็มีคดีติดตัวซะงั้นอยู่ๆก็มีคดีติดตัวอยู่ๆก็ติดคุกแล้วก็ไม่สามารถเผยแพร่แนวคิดตัวเองได้ครับถ้าแบบมีการให้การหรือปาใส่อะไรที่มันแบบต่อต้านฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นปกติในประชาธิปไตยถูกมั้ยฮะคือคุณต้องว่านโยบายของเขาไม่ดียังไงของคุณดีกว่ายังไงถ้ามันมีการอย่างนี้เกิดขึ้นไอ้คนที่พูดอ่ะก็ถูกผู้มีอำนาจเนี่ย
จับติดคุกไปพอสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เป็นการเลือกตั้งของเขาจริงๆคนเข้าไปเลือกตั้งได้แต่มึงการได้เบอร์เดียวอ่ะอย่างนี้เราก็ไม่จริงๆแล้วเราโชคดีที่เราอยู่ในประเทศไทยใช่เพราะว่าในระบอบของการเผด็จการแบบประชาธิปไตยหรือว่าจริงๆแล้วไม่อยากเรียกว่าประชาธิปไตยเลยเรียกว่าระบอบเผด็จการเลยก็ได้มันอาจจะมีการเลือกตั้งจริงๆนะแต่ว่าการเลือกตั้งนั้นอ่ะเหมือนล็อกผลไว้แล้วอ่ะถ้าคุณเคยฟังนิยายเรื่องที่ลูกแกะเนี่ยห่มตัวเองด้วยสิงโตและเดินไปในเมืองเพื่อขู่คนอ่ะเราอาจกำลังจะข่มประชาธิปไตยอยู่นะครับประเทศนั้นและข้างใต้เราจะเป็นดิกเตอร์ชิพก็ได้ครับก็คือผลเลือกตั้งเนี่ยมันถูกล็อกมาตั้งแต่วันที่ยังไม่จัดการเลือกตั้งแล้วอ่ะแล้วก็การเป็นมาซึ่งความเป็นมาของพรรคที่ลงสมัครหรือว่าผู้ที่เสนอชื่อไปเนี่ยมันจะถูกมีแนวทางว่าอาจจะเรียกว่าเป็นผู้นำสูงสุดอะไรประมาณนี้ครับถูกคัดสรรมาแล้วพรีมลีดเดอร์คัดสรรมาแล้วครับเป็นซูพรีมลีดเดอร์แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเราจะเจอมากๆในส่วนของข้อหาหรือความผิดเรียกว่าความผิดกบฏหรือว่าคิดแบบเหมือนเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นภัยต่อความมั่นคงเออเป็นภัยต่อไม่ใช่ครับหมายถึงว่าอันนี้จะเหมือนนี่ใช่ไหมแอมพายกับเลเวลใช่ไหมใน Star Warsใช่คือมันไม่ใช่ผมไม่ได้ถึงประเทศไทยประเทศเดียวนะในทุกประเทศจะมีกฎหมายข้อหนึ่งที่บอกว่าคุณเป็นภัยต่อความมั่นคงเรื่องนี้คุณรู้เปล่าว่าแม้กระทั่งทรัมป์อ่ะก็โดนเรื่องนี้อยู่นะคือมีการล้อ imprisonment หรือขอปลดทรัมป์อย่างเงี้ยครับที่ต่างประเทศโดยหลักโดยแนวคิดที่ว่าทรัมป์เนี่ยเป็นภัยต่อความมั่นคงทรัมป์เนี่ยขายชาติหรือเปล่าไปสปายให้รัสเซียหรือเปล่าติดต่อกับปูตินหรือเปล่าซึ่งตอนนี้เรื่องนี้ก็ได้ถูกตีตกไปในสภาสมาชิกวุฒิสภาเรียบร้อยแหละของที่อเมริกาใช่ไหมครับแต่ไอประเทศที่มันเป็นดิกเตอร์ชิพแบบมีการเลือกตั้งแล้วไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเลยอ่ะก็มีนะเว้ยก็คือประเทศที่แบบผมก็ประเทศที่ขึ้นต้นด้วยเกาหลีอย่างเงี้ยแต่อยู่ทิศทางที่ไม่ใช่ข้างล่างอ่ะอย่างเงี้ยละกันนะคือประเทศเนี้ยอันนี้เราก็เอาข้อมูลมาจากเว็บไซต์ให้น่าเชื่อถือได้ครับเราเรียกเว็บนั้นว่าวิกิพีเดียคือเขาบอกว่าการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นจริงที่ประเทศโคเรียทางด้านเหนือใช่ไหมครับบอกว่ามีการเลือกตั้งที่ประเทศเกาหลีเหนือนั่นแหละคือแบบมีพักเดียวในการเลือกตั้งนะเกาหลีที่มีดอยเกาหลีเดอะนอร์ทนั่นแหละครับก็คือมีการเลือกตั้งจากพักเดียวพักเดียวลงคนเดียวลงเขาเรียกว่าเป็นแบบแชมป์อิเล็กชันเลยก็คือแบบแย่ไม่เท่าเทียมไม่แฟร์ใช่ไหมฮะซึ่งอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะคิดได้ว่าเขาเป็นเผด็จการหรือเปล่าหรือถ้าท่านผู้นำเขาดีอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ใช่เผด็จการหรือเปล่าบางทีถ้าเรามองมุมกลับถ้าเขาไม่ดีจริงเขาอยู่ได้นานขนาดนี้เหรออืม ถ้าเขาไม่ดีจริงเนี่ยเขาก็ต้องมีสภาวุธที่พร้อมต้องซึ่งอ่ะอย่างถ้าถามเราสามคนมองนักกฎหมายอย่างเงี้ยก็ต้องถือว่าเราโชคดีถูกป่ะที่ในประเทศที่ยังมีกฎหมายให้ได้ใช้เพราะว่าได้ใช้กฎหมายที่แฟร์ใช่ครับเพราะว่าจริงหลายคนอาจจะมีความสงสัยหรือว่ามีอิชชูเกี่ยวกับเรื่องไอตัวกฎหมายไทยและธรรมนูญอะไรเงี้ยนะครับผมซึ่งโอเคอันนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องถกเถียงกันต่อไปว่าคุณอยู่แนวคิดยังไงแต่ผมจะบอกนี่ฮะว่าถ้าเป็นเคสปกติที่ไม่ได้มีเรื่องเกี่ยวกับการเมืองหรืออะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะผมจะบอกว่าศาลไทยเนี่ยมันเขาค่อนข้างจะยุติธรรมนะยุติธรรมอย่าใช้เขาค่อนข้างต้องบอกยุติธรรมยุติธรรมว่าจริงๆกฎหมายที่เราใช้กันอยู่เนี่ยดีนะครับครับเขาได้ครอบเมื่อกฎหมายแพ่งหรือกฎหมายอาญาเขาครอบคลุมทุกปัญหาที่เกิดขึ้นเกือบหมดแล้วซึ่งผมว่าเราควรจะโอเคเพราะเราก็มีสิทธิที่โอเคระดับนึงแต่ส่วนสิทธิอย่างอื่นเราก็ต้องไปว่ากันในกฎหมายที่เป็นมหาชนมากขึ้นกว่านี้ใช่ไหมครับซึ่งถ้าถามเราว่าประเทศไทยเป็นเผด็จการไหมเราไม่รู้ครับมีเป็นเรายังไปเลือกตั้งอยู่เลยจะเป็นได้ไงเราเราไม่รู้เราก็จะบอกเราไม่รู้แต่ถ้าคุณอยากรู้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเจอกันที่ร้านกาแฟตอนแบบหมดควอรันทีนแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเรื่องนั้นอีกทีนึงใช่ไหมฮะก็คุณภูมิกับคุณแนทแล้วผมเนี่ยก็ได้วิเคราะห์และได้พูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับเผด็จการหรือระบอบเผด็จการเนี่ยมาค่อนข้างที่จะครบถ้วนตามอาจจะอ้างอิงถึงประวัติศาสตร์หลักการแล้วก็ในส่วนของลักษณะเฉพาะตามบริบทของการปกครองไปแล้วครับแล้วอาจจะมีการยกตัวอย่างไปเปรียบเทียบกับ
ระบบคอมมิวนิสต์หรือสังคมนิยมเพื่อให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเห็นภาพมากขึ้นก็หวังเป็นยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็คงจะเข้าใจแล้วก็สนุกไปกับการวิเคราะห์พูดคุยกันเรื่องเผด็จการเนาะเพราะว่าเราก็อาจจะไม่ค่อยได้มีจังหวะมานั่งคุยกันในเรื่องนี้มากเท่าไหร่ครับแต่อย่างนึงคุณอ๊อฟคุณแอนเราอยากฝากท่านผู้ฟังหน่อยว่าถ้าตอนช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเรารู้ว่าพวกคุณอาจจะมีปัญหากันใช่ไหมครับถ้าคุณมีปัญหาในจะถามเราเกี่ยวกับพวกแบบเรายินดีจะตอบนะถ้ามันเกี่ยวกับพวกการจ้างงานของคุณอะไรเงี้ยแล้วคุณอาจจะโดนไล่ออกมีผลกระทบจากเรื่องโควิดอะไรเงี้ยแต่เรายินดีที่จะตอบอย่างเดียวนะครับเราให้ความเห็นได้ว่าคุณควรปฏิบัติยังไงสมมติว่าถ้าคุณประสบปัญหาเช่นถ้าอันนี้คุณโดนบริษัทไล่ออกเพราะเรื่องโควิดคุณบอกเราเรื่องอะควรต้องบอกเราหน่อยให้ข้อมูลพวกเรื่องสัญญาว่าสัญญาคุณเป็นยังไงคุณโดนไล่ออกวันไหนคุณทำงานมากี่ปีเงินเดือนสุดท้ายคุณเนี่ยเท่าไหร่และเขาไล่ออกคุณวันไหนถ้าคุณบอกเราถึง5ข้อนี้มาเราอาจจะช่วยบอกคุณลูกค้าได้ว่าเฮ้ยการไล่ออกของคุณที่คุณโดนไล่ออกเนี่ยหรือการลาออกของคุณเนี่ยมันเป็นธรรมหรือเปล่าเรายินดีจะช่วยนะครับเพราะว่าถือว่าตอนนี้ทุกคนมีปัญหาเรารู้เราอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพวกคุณได้ในสังคมนี้แต่ผมบอกก่อนว่าเราทำได้แค่ให้ความเห็นนะเพราะเราไม่ได้ไปว่าความในศาลให้คุณนะเราจะไม่แบบคืออย่างที่บอกCommon Lawyers เป็นองค์กรที่เราทำมาเราทำเพื่อแบบอยากให้คนฟังอ่ะเราไม่ได้อยากให้แบบเอาเงินเอากำไรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมีคำถามอินบ็อกซ์เข้ามาเรายินดีตอบครับถ้าเราตอบช้าใจเย็นหน่อยเฮ้ยแล้วเดี๋ยวเราตอบให้ไม่ต้องห่วงนะครับครับถ้าคุณอยากติชมรายการนี้คุณก็ DM เข้ามานะฮะในช่องทางหรือช่องทางที่คุณฟังอยู่ไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube PodcastPodbean Apple Podcast อะไรก็ได้ดูคุณพิมพ์ได้คุณพิมพ์มาหาเราได้เลยและเรายินดีที่จะตอบทุกคำถามได้ครับส่วนวันนี้ผมภูมิพงษ์คุณออฟลาเนตและคุณแนนอติชาติลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ